สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เข้าสู่ EP ที่9นะครับที่เดินทางมาเที่ยวภาคใต้กันนะครับในวันนี้เรายังอยู่ที่ขนอมนะครับเดี๋ยวเตรียมเก็บเต็นท์ให้เสร็จนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำหลังจากนั้นก็เตรียมเอารถไปขึ้นเรือนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวเกาะสมุยนะครับไปลุยกันครับตอนนี้นะครับเราก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวพาคุณนายไปกินกาแฟแล้วก็เตรียมเอาเสื้อผ้าไปส่งนะครับเนี่ยถุงไปเริ่มเลยอันนี้ส่งกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็ไปขึ้นเรือนะทุกคนไปลุยกันครับท่าเรือซีทานเฟอร์รี่ไปเกาะสมุยนะครับนายต้องลงเดินนะครับส่วนเราก็เอารถไปขึ้นเรือนะทุกคนเที่ยวเกาะสมุยกันครับโอ้มันยอดครับทุกคนหลังจากนี้นะครับไปเจอกันที่เกาะสมุยนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขี่รถนะครับลงไปแบบนี้นะครับไอเลิฟอินดิเพนเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆนี้แล้วก็ที่พักของเราอะครับโซเกาะปูนนะครับอยู่ประมาณแถวๆนี้แล้วก็จะไล่กลับไปนะไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเพราะว่าไปหาช้างปุ๊บคาดว่าน่าจะมอมครับพอเราอาบน้ำเสร็จไรเสร็จเปลี่ยนชุดเสร็จก็เดี๋ยวพามาเที่ยวชายหาดนะครับไปลุยเกาะสมุยกันครับเรามาหาช้างนะกลายพันธุ์ไปแล้วสี่เล่นเราอ๋อได้ไงเจอแล้วครับทุกคนโอ้เป็นป้าแล้วโล่งใจคือขั้นตอนการทำอาหารให้ช้างกินนะทุกคนเค้กนะเค้กเหรอเขาเรียกว่าเค้กนะก็รอดูกันนะครับพี่เขาบอกว่าให้ย้ายจับตรงเนี้ยไว้ตรงนี้ครับแล้วก็โปะลงไปจะกลายเป็นเค้กนะทุกคนเราสามารถสลักชื่อลงไปนะครับบนหน้าเค้กก่อนให้ช้างกินได้นะทุกคนนี่ครับจะเป็นเค้กที่ให้คุณยายโยโย่นะครับอายุ72ปีนะครับนี่ฝีมือคุณนายนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็เสร็จกิจกรรมที่ไอเลิฟอินดิเพนที่เกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะเราก็จะขับรถไปที่พักนะครับโซเกาะกูลนะครับไปเอาของออกโหลดของออกจากรถทั้งหมดนะครับแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาเที่ยวตามหาดที่เกาะสมุยกันนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยฝนตกฝนตกโอ้โหโน้นโน้นโน้นอยากจะบอกว่าการเดินทางเกาะสมุยอ่ะคือควรเสียเวลาเลยอ่ะรถมันติดนะมันไม่สามารถแบบขับทำเวลาได้นะครับตอนนี้ผมคานอยู่ประมาณ20 30อะไรอย่างเงี้ยคือมันไปไม่ได้ครับทุกคนแนะนำนะใครจะมาเผื่อเวลาดีๆนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่พักของเราในวันนี้ที่เกาะสมุยนะครับโซเกาะปูนนะครับไปเดี๋ยวพาไปชมวิวบรรยากาศที่พักกันครับWe'll be right back.
เลยครับเกาะสมุยฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับหรือว่าเกาะมันใหญ่ก็ไม่รู้นะอันเนี้ยเพราะอีกฝั่งตกแต่มาฝั่งเนี้ยไม่ตกนะครับดูดิบรรยากาศหน้าห้องพักของเราที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็ที่พักอันนี้คือโซเกาะกูนนะครับบอกก่อนว่าบรรยากาศแบบเนี้ยห้องแบบเนี้ยเขามีให้2ห้องนะครับแต่เราก็ต้องยอมมี2เตียงที่เหลืออ่ะมันเป็นเตียงเดี่ยวจริงๆแต่ว่าเขามันอยู่ข้างในมันไม่อยู่ติดริมทะเลแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่พักคืนละ 2,900 นะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวพักผ่อนกันแป๊บนึงเดี๋ยวออกไปขับเล่นกันต่อนะครับตรงเนี้ยสว่างนะทุกคนแต่บูมคิดว่าตรงที่บูมจะไปอ่ะมันคืออีกฝั่งของเกาะน่าจะเปียกอีกรอบอีกแล้ว จะบอกว่าเราเห็นแสงอาทิตย์ใส่เสื้อกันฝนทีไรคือไม่มีฝนทุกทีนะทุกคนแกทำให้ฉันแย่เดินหายไปเลยโอ้โหเสียวเบรกไหมเลยช็อตนี้เฮ้ยแต่เมื่อกี้เห็นน้ำตกแหละใช่น้ำตกอยู่ข้างหน้าตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางเข้าน้ำตกล่าเมืองนะแต่ไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนนะเดี๋ยวลองไปมุดหากันสักครู่นะครับบูมเลือกจอดรถข้างบนนะเพราะว่าข้างล่างบูมคิดว่ามันชันอ่ะคือมันชันแล้วจังหวะส่งมันน้อยเกินไปกลัวคัดในอีกนะครับไปเที่ยวน้ำตกกันครับเราเลือกอยู่นะครับทุกคนโอ้บรรยากาศเขาดีอ่ะคือคนมันน้อยไงโคตรชันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับน้ำตกหน้าเมืองของเกาะสมุยนะครับแต่ตอนนี้คือน้ำมันน้อยนะให้ดูก่อนวิวก็ประมาณนี้นะครับน้ำตกหน้าเมืองเดินขึ้นมาก็เอาเรื่องอยู่แต่มันสามารถเดินขึ้นไปจนสุดนะบนยอดนู้นนะครับสามารถเดินขึ้นไปได้ครับจะมีเส้นทางเดินนะแต่ว่าเราน่าจะเอาแค่นี้แหละครับเพราะว่าน้ำมันน้อยนะหลังจากนี้นะครับเราจะไปเที่ยวโอเวอร์แลปนะครับจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะห่างจากจุดนี้ประมาณ 8.4 กิโลเมตรนะครับถึงแล้วครับอยากพลิกกล้องแล้วนะ1 2 3นี่โอ้โหสวยอ่ะดูดิแต่ว่าเรามาเย็นไปหน่อยนะครับจริงๆมันถ้ามาเช้าหรือว่าช่วงบ่ายๆอ่ะแล้วแสงมันโอเคมันจะสวยกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวไปดูรูปที่เราถ่ายกันครับโอเคหลังจากนี้นะเราจะไปกินหมูกระทะนะครับชื่อร้านอะไรดูไหมกระทะบางมะขามไปครับทุกคนได้เวลาลงเขาแล้วครับบอกเลยแม่งโคตรโหดอันตรายนะบอกเลยไม่ธรรมดานะครับเขาลูกนี้โคตรชันเสียวเบรกไหมครับต้องคลายเรื่อยๆไม่เดี๋ยวเบรกไหมต้องค่อยๆคลายกันตลอดไม่ได้คือมันชันแบบกลัวชันอะแล้วออโต้อะใช่ไปครับเราต้องค่อยๆคลายครับเรากำแบบเต็มที่ไม่ได้นะทุกคน ยังโหดอะแป๊บนึงเดี๋ยวเบรกไหมครับต้องค่อยๆไปครับโอเคไปเอนจินมันแทบไม่ช่วยนะทุกคนถ้าเราจะทำเอนจินนี่คือต้องลากไปประมาณ 4,000-5,000 รอบนะครับมันถึงจะมีเกิน 3,000 อะไรประมาณนี้คือออโต
โต้ต้องคำนวณดีๆกำปล่อยครับช่วยได้ทุกคนไปครับนี่ครับกำสลับตอนขาขึ้นนี่เป็นอะไรที่แบบโคตรโหดเลยผมไม่รู้ไงตอนแรกแม่งขับขึ้นมามือเดียวสภาพตลาดครับนายถามหาลูกชิ้นขอบคุณได้กินพูดแล้วครับความสุขอ่ะดูความสุขอ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าที่โซเกาะกูนะครับตอนกลางคืนสวยมากคือสวยกว่าตอนกลางวันแบบเท่าตัวทุกคนดูดิบรรยากาศสวยจริง โอ้โหไปเตรียมเข้าห้องพักผ่อนครับใน EP นี้นะครับที่เกาะสมุยนะก็ขอจบลงที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่ที่เกาะสมุยนะครับคุณนายจะพาไปที่ไหนไม่บอกไปรอดูอ้าวไม่บอกด้วยครับทุกคนโอเคครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับผม